สวัสดีครับมาดูที่คาชิปพี่น้องทหารรัสเซียน่าจะทิ้งนะพี่น้องทิ้งอาวุธหลายลำกล้องให้ยูเครนคงจะอาการไม่อยากรบพี่น้องเพราะว่ายูเครนกับรัสเซียเป็นเชื้อสายสลับใช่ไหมเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือไม่ก็พวกส่งเสบียงมาไม่ทันหรือมาไม่ถึงหรือไม่ก็เกิดอาการใจออกนี่ถ้าเป็นฤดูหนาวนะพี่น้องถ้าอากาศมันเย็นมากๆนะครับบริเวณแถวนี้มันจะเป็นหิมะมันจะแผ่นดินมันจะแข็งนะแต่ถ้าอากาศอุ่นขึ้นมาเมื่อไหร่แผ่นดินมันก็จะเป็นโคลนเจอทีมอาสาต่อสู้กับรัสเซียมันจะออกอาการแบบคนเรานะพี่น้องถ้ามันรู้สึกว่าเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนนะเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนมันก็ไม่อยากลบนะสังเกตดีๆพี่น้องคนเคยเมื่อปี2000ก่อนปี2534เขาก็เคยอยู่ร่วมกันกับสหภาพโซเวียตใช่ไหมความรักใคร่สามัคคีกลมกลืนบางส่วนอาจจะหลงเหลือให้บ้างถึงไม่อยากลบนะถ้าคนเราถ้าอยากลบจริงๆจังๆนะมันคงไม่ทิ้งอาวุธเอาไว้ให้หรอกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งยูเครนเขาก็เผยแพร่เวลาจับทหารรัสเซียได้เขาก็ไม่ได้ทำโทษไม่ได้โหดร้ายไม่ได้อะไรนะพี่น้องอาจจะใจออกนะไอ้ที่เห็นตัวแซดนะคือทหารเป็นรถของรัสเซียนะพี่น้องดูรูปการแล้วคนเราทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยเก่าสมัยเก่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ดูให้ศึกษาส่วนมากข่าวมันจะมาตามทีวีมาตามวิทยุใช่ไหมเราก็ดูตามนั้นฝั่งใครฝั่งมันน่ะลูกแบบลักษณะโฆษณาชวนเชื่ออย่างรัสเซียก็จะออกข่าวทางทีวีของตัวเองว่าตัวเองชนะแบบนั้นดีแบบนี้ยึดตรงนั้นยึดตรงนี้ได้ใช่ไหมเอาเป็นฝั่งยูเครนก็ต้องสนับสนุนพูดโฆษณาชวนเชื่อว่าตัวเองนี่แหละปราบรัสเซียได้400 500ยึดรถหลายลำกล้องของรัสเซียได้ใช่ไหมถ้าเป็นสมัยเก่ามันต้องออกมาแบบนั้นแต่ถ้าสมัยนี้มันไปบังคับวิทยุบังคับสถานีโทรทัศน์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าทุกคนก็มีโทรศัพท์ใช่ไหมนักรบก็มีโทรศัพท์เพิ่มมีหมวกติดกล้องด้วยไปตรงไหนยืนตรงไหนรบตรงไหนถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้หมดเนี่ยที่จะเปรียบเทียบให้ฟังคือว่าทหารรัสเซียเขาไปเห็นแล้วว่ายูเครนเขาจับทหารรัสเซียได้เขาก็ไม่ได้ทำลายอะไรนะเขาหาขนมปังให้กินเขาหาต่อสายโทรศัพท์ให้คุยกับทางบ้านอีกออกอาการน้องไม่อยากรบมันก็เป็นไปได้นะพี่น้องคนเราเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนอยู่ดีจะมาลบๆด้วยเหตุผลที่ไม่เพียงพอเลยนะถ้าเขามาลุกลานตัวเองไปป้องกันอย่างนี้อย่างยูเครนเนี่ยรัสเซียลุกลานเขาลุกขึ้นมาเพื่อจะปกป้องบ้านเมืองของตัวเองอันนี้มันมีเหตุผลเพียงพอที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นะพี่น้องแต่ถ้ารัสเซียล่ะจะเอาเหตุผลอะไรมาจะเอาเหตุผลอะไรมาเหตุผลอ้างว่ายูเครนเขาจะไปอยู่กับนาโต้มันเกี่ยวอะไรเขาอยากจะไปอยู่ในนาโต้มันก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขาเป็นรัฐเอกราชรัฐอิสระตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543ถ้าบวกวันนั้นจนมาถึงวันนี้มันก็30ปีมาแล้วนะพี่น้องบวกตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้มันก็ร่วมเข้าไปประมาณ30ปีเศษๆนะคือเขาเป็นรัฐเอกราชเป็นรัฐอิสระแล้วเขาจะอยู่อะไรเขาจะอยู่กับนาโต้เขาจะอยู่กับใครมันก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่เขาจะเลือกได้ไม่ใช่ว่ารัสเซียจะไปบังคับว่าเอ้ยยูทิ้งฉันจะไปไม่ได้นะทิ้งรัสเซียไม่ได้คุณมาอ้างแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรัฐอิสระเป็นรัฐเอกราชแล้วเขาจะไปอยู่กับใครมันก็เรื่องของเขายูเครนเขาจะไปอยู่กับนาโต้มันก็เป็นเอกสิทธิ์อิสระของเขาที่เขาจะไปอยู่ถ้าถามทหารที่ไปรบนะเขาเต็มใจที่จะไปรบไหมล่ะคำสั่งมันบอกมาให้ไปรบก็ไปตามคำสั่งใช่ไหมถ้าถามจิตใจมุ่งมั่นกับระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันแตกต่างกันนะรัสเซียไปลุกลานคนอื่นทหารที่อยู่แนวหน้าที่ออกไปรบจิตใจมุ่งมั่นที่จะรบมีมากน้อยเพียงใดถ้าไปเทียบกับยูเครนมันเทียบยูเครนไม่ได้นะยูเครนเขาปกป้องบ้านเมืองของเขาก็ต้องสู้เต็มที่ชาวบ้านก็ต้องสนับสนุนเต็มที่เป็นหูเป็นตาให้อย่างขบวนรถของรัสเซียมาจากฝั่งเบลารุสมาจากโดเนตมาจากลูฮันมาจากเข้าไครเมียไปเข้าแคซอนพี่น้องประชาชนคนเชื้อสายยูเครนเขาก็ต้องแจ้งข่าวสารใ
ฝั่งทหารยูเครนทราบใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นรูปแบบลักษณะต้องดูแลปกป้องช่วยกันนะทั้งพี่น้องประชาชนทั้งพลทหารต้องแจ้งข่าวสารต่อกันให้รับรู้ว่ารัสเซียมันมาบุกทางนี้มันมาบุกทางนี้มันมาบุกทางนี้อย่างน้อยๆก็ต้องแจ้งข่าวสารใช่ไหมพี่น้องพลังใจอ่ะพลังใจมันจะแตกต่างกันนะอย่างยูเครนเขาพลังใจที่จะปกป้องบ้านเมืองแต่ยูแล้วรัสเซียมาลุกลามนะจะมีพลังใจมาจากตรงไหนพี่น้องเอาเหตุผลมาไว้ในใจเพื่อจะบ่งบอกว่าตัวเองมีพลังอ่ะมันหาเหตุผลที่จะมาเสริมพลังใจให้เฮือกเหิมมันไม่มีเลยนะพี่น้องก็เป็นลุกลามคนอื่นนะพี่น้องลุกลามคนอื่นมันจะเอาพลังใจมาจากไหนแต่ว่ายูเครนอ่ะเขาจะปกป้องบ้านเมืองเขาอ่ะเขาก็จะมีพลังใจมากกว่านะบวกกับพี่น้องประชาชนก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าเราต้องจับอาวุธลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่รัสเซียออกไปเหตุผลมันแตกต่างกันพลังใจอ่ะพลังใจอ่ะที่เป็นพลังผลักดันให้จิตใจคนเราอ่ะมีความสามารถมากกว่ากันนะอย่างยูเครนเนี่ยเขาจะปกป้องบ้านเมืองพลังใจเขาจะมีมากกว่าอย่างรัสเซียเขามาลุกลามนี่เขาจะเอาพลังใจมาจากไหนทิ้งได้ก็ต้องทิ้งหนีได้ก็ต้องหนีใช่ไหมเพราะว่าดูเครียดอยู่แล้วยูเครนจับได้เขาหากาแฟให้กินต่อสายวิดีโอคอลให้คุยกับพี่น้องที่อยู่รัสเซียจะบอกว่าเป็นลูกหลานยูเครนแล้วมีพลังใจมหาศาลมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกหลานคนอื่นจิตใจมันก็จะห่อเหี่ยวมันไม่มีสภาพให้เราอยู่ดีๆให้เราไปช่วยลบหน่อยแล้วจะเป็นลูกหลานประเทศนั้นมันจะเอาพลังใจมาจากไหนพี่น้องแล้วยิ่งไปเจอคนแบบว่าเอ้ยนึกถึงใจเขาใจเราเอ้ยถ้าเขามาทำเราก็เดือดร้อนถ้าเราไปทำเขาเขาก็เดือดร้อนนึกถึงใจเขาใจเราอ่ะมันก็จะมีจิตใจที่แตกต่างกันก็ประมาณนี้นะครับรัสเซียก็ทหารรัสเซียทิ้งทัพทิ้งอาวุธให้ยูเครนไม่อยากรบจิตใจ